พูดถึงบิ๊กแดงครับเมื่อวานนี้พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์นะผู้จัดการทหารบกนะครับให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของกองทัพนะฮะหลังจากที่ไปร่วมงานนะ112ปีกองพลที่1รักษาพระองค์นะฮะโอ้โหบิ๊กแดงนี่ร่ายยาวเลยของเมื่อวานเลยมาเป็นชุดพูดเรื่องการเมืองล้วนๆเลยฮะนะฮะไปเปิดงานทหารนะฮะพูดเรื่องการเมืองล้วนๆเลยบิ๊กแดงบอกงี้ครับบอกว่าที่เคยเป็นข่าวไปหลายครั้งนะโดยใช้คำว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องเดินไปตามวิถีทางการเมืองส่วนกองทัพบกต้องเป็นทหารอาชีพและขอให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาเข้าใจว่ากองทัพบกเป็นหน่วยงานรัฐบาลต้องทำงานเพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่ผบ.ทบ.และกองทัพไม่ได้ทำงานการเมืองนี่ฮะอีกนิดนึงฮะสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเน้นย้ำอยู่เสมอว่าทหารต้องอยู่เคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริงและผมหมายถึงบิ๊กแดงนะให้คำมั่นว่าทหารยุคนี้จะอยู่เคียงข้างกับประชาชนอย่างแท้จริงโดยวางตัวอยู่ในบทบาทของทหารในการปกป้องประเทศอธิปไตยและช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องพี่ฮะนี่ฮะส่วนที่บิ๊กแดงย้ำอีกเรื่องนึงที่โซเชียลใช่ไหมมันความน่าสนใจก่อนโซเชียลนะครับท่านก็พูดว่าในขณะนี้มีการสร้างวาทกรรมระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการเพื่อแบ่งแยกประชาชนดังนั้นขอทุกฝ่ายเคารพกติกาแล้วสู้กันในสภาวาทกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรแบ่งแยกประชาชนที่ใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดได้คะแนน8เสียงเอ้ย8ล้านเสียง7ล้านเสียงหรือนำมารวมกันแล้ว 20-30 กว่าล้านเสียงนั่นหมายความว่าเราต้องการให้เกิดสงครามกลางเมืองเหมือนที่เคยเกิดมาแล้วหรือไม่ทำไมไม่เคารพกติกาไปสู้กันในสภามันก็เกิดจากการที่สองฝั่งการเมืองนี่เขาก็ตอนนี้ยังไม่ระบุเขาก็ยังต่อสู้กันด้วยวาทกรรมนะว่าใครควรจะได้เป็นเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลกันแน่ครับเพราะฝั่งพลังประชารัฐเขาก็บอกว่าถ้าเป็นคะแนนดิบรอเขาได้รับการเลือกตั้งมาด้วยคะแนน8ล้านกว่าเสียงแต่เพื่อไทยก็บอกว่าถ้าเป็นจำนวนสสจำนวนสสเขาได้เยอะกว่าคือเขาได้ประมาณ130คนคือเรื่องนี้เนี่ยนะไม่ต้องไปตีความเลยนะคือถ้าตีความเขาคำนวณเองก็ถูกที่พลังประชารัฐบอกแต่โดยหลักสากลทั่วไปเขาดูที่เก้าอี้สสฮะตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยก็ไม่ได้ดูคะแนนดิบเลยเหมือนแข่งกีฬาซีเกมครับเจ้าเหรียญทองคือคนที่เหรียญทองเยอะที่สุดไม่ใช่คนที่คะแนนเยอะไม่ใช่คนที่เหรียญรวมเยอะสูงสุดอะไรไม่มีนะฮะคือเป็นฟุตบอลจะยิง10-0นะฮะก็ได้คะแนน3แต้มเท่ากับคนยิง10นะฮะบิ๊กแดงพูดถึงเรื่องนี้จุดอ่อนการใช้โซเชียลนะครับบอกว่าขณะนี้สื่อบางชนิดสามารถเข้าถึงจิตใจคนอีกยุคหนึ่งโดยใช้วิธีการตัดต่อข้อความเช่นข่าวที่พูดไปยาวๆแล้วนำมาตัดต่อสั้นก็ทำให้คนเข้าใจผิดได้นะฮะต้องยอมรับว่าโซเชียลคืออาวุธมีอนุภาพและมีประสิทธิภาพมากกว่าอาวุธใดๆที่กองทัพมีอยู่โอ้โหพี่แดงยอมรับนี้เลยนะจริงไหมจริงๆคือทหารนี่เขามีปฏิบัติการในเรื่องการสื่อสารนี่ตั้งแต่หลังจากปฏิวัติใหม่ๆแล้วที่เขาพูดกันตลอดว่าทหารจะต้องมีการสื่อสารให้ดีกว่านี้ปุ๊บแต่ปัญหาคือพอออกมาเหมือนการสื่อสารของทหารการทำงานพวกนี้เป็นบูโรแครตคือกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีต้องนู่นนั่นนี่ยุ่งยากมันไม่ทันสมัยไงมันจะดูเฉยๆมันเฉยเออมันจะแบบเฉยๆมันดูรู้เลยอย่างคุณดูอย่างคุณไปดูกระบวนการสื่อสารทหารในเรื่องปลงดองครับทำตุ๊กตาแม่ผ่องไปเต้นอยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยนะขอที่ขอที่อะไรนะแม่ผ่องแม่ผ่องเออไม่ใช่แม่ผ่องเดี๋ยวมันชื่ออะไรนะมันชื่อตุ๊กตาอะไรนะน้องเกี่ยวก้อยเออนึกออกแล้วตุ๊กตาน้องเกี่ยวก้อยแล้วไงฮะคือหน้าเหมือนผมก็บอยตามโอเคเราไม่พูดเรื่องนี้เราไม่พูดเรื่องที่ผมอยากรู้ไปยืนเต้นอยู่ตรงนุ่งสาวที่ชัยประมาณนี้ก็คือวิธีการสื่อสารของทหารเนี่ยมันออกมาเป็นแพทเทิร์นมันออกมาเป็นความเชยแล้วมันออกมาในลักษณะเหมือนกับว่าคุณต้องสั่งให้เราเชื่อมันไม่ใช่ลักษณะการโน้มน้าวใจไงเพราะฉะนั้นคือทหารสื่อสารเนื้อหาในการสื่อสารทหารก็สอบตกอยู่แล้วมาเจอกับเรื่องสื่ออีกซึ่งทีเนี้ยเขาก็เหมือนกับกระบวนการใช้สื่อเขาไม่ทันสมัยครับไม่มีประเภทแบบอะไรที่เข้าข้างทหารนะซึ่งเราเคยเห็นว่าสิ่งที่เข้าข้างทหารจริงๆนะครับในช่วงที่เห็นตอนนั้นโอ้โหตั้งแต่ตอนน้ำท่วมเนาะที่มีคนสื่อสารในเชิงเข้าข้างทหารว่าแบบพอนะทหารมาช่วยอะไรเยอะมาช่วยเยอะก็มีความชื่นชมแต่ตั้งแต่หลังจากนะตั้งแต่พอพลเอกประยุทธ์เข้ามาเป็นต้นมาเนี่ยก็คือแบบมันไม่ได้มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างที่บอกว่าการสื่อสารเนี่ยเนื้อหาของเขาก็เน้นการสั่งทำให้โอเคเขาก็บอกว่ากระบวนการสื่อสารโดยโซเชียลเป็นจุดอ่อนของทหารแต่จริงๆแล้วเนื้อหาการสื่อสารผมว่าก็เป็นจุดอ่อนมากเหมือนกันบิ๊กแดงยังพูดถึงประเด็นนี้เลยนะเขาพูดถึงนักการเมืองบางคนเนี่ยเป็นพวกซ้ายตกขอบ
และมีประเด็นนี้ครับประเด็นไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยครับบอกว่านิสิตนักศึกษาครูอาจารย์ข้าราชการหลายคนคได้ทุนจากราชการหรือทุนในวังไปเรียนต่างประเทศครับระบอบประชาธิปไตยในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีวัฒนธรรมของตัวเองไม่ว่าไปเรียนที่ไหนหรือไปเอาตำราใครมาก็ควรนำมาดูและดัดแปลงไม่ใช่แต่ไม่ใช่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประชาธิปไตยอย่าไปเอาความเป็นซ้ายจัดที่ไปเรียนมาแล้วดัดจริตประเทศอย่าไปเอาความเป็นซ้ายจัดที่เรียนมาแล้วดัดจริตประเทศอื่นไม่มีแบบนี้นี่คือเมืองสยามที่เป็นเมืองแห่งรอยยิ้มเรามีระบอบประชาธิปไตยของเราแบบไทยๆสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือขอให้คนไทยรักกันและหันหน้าเข้าหากันจะเป็นฝ่ายใดก็คือคนไทยแหมไม่ออกเลยว่าใครเนี่ยคือคำว่าซ้ายจัดเราก็มันแล้วแต่ความมุมมองนะครับอย่างคนประชาธิปไตยในเชิงซ้ายจัดจริงๆเขาก็จะมองว่าอ้าวมันก็เป็นระบบแบบเดียวกันทั่วประเทศคือเสียงข้างมากต้องเป็นเสียงที่ได้รับการรับฟังและได้รับความสำคัญสูงสุดในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ทีนี้พอมาระบบเมืองไทยนี่เราก็รู้ว่าระบบเมืองไทยมันมีการใช้คำว่าประชาธิปไตยในระบบไอ้นะระบบประชาธิปไตยแบบไทยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกอ๋อครับครับก็คือมันแล้วแต่ความเชื่อของคุณนะครับว่าระบบของเมืองไทยกับของต่างประเทศต่างกันแค่ไหนหรือเปล่าไอ้เรื่องจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะนี่นักข่าวถามจี้เลยบอกว่าหากพรรคเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จุดยืนและหน้าที่ของกองทัพเป็นอย่างไรบิ๊กแดงบอกนี้นะครับบอกว่ายืนยันว่ากองทัพยอมรับกติกาทุกอย่างกองทัพไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะกองทัพเป็นกองทัพของประชาชนและขอให้เลิกถามกองทัพสักทีว่าจะมีปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่เป็นเพียงวาทกรรมเดิมๆครับขณะเด็กที่ยังไม่รับรู้อะไรมากมายเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกองทัพคือเด็กๆ เขาจะรู้สึกไม่ดีนะฮะทั้งนี้ขอตั้งคำถามกับทุกวันนี้ใครนำกำลังยุทโธปกรณ์ระดมสรรพกำลังไปช่วยเหลือประชาชนตอนเดือดร้อนพี่แดงก็นี่ไงบอกว่านี่ไงทหารเขาก็มีคุณงามความดีแต่ก็มาบอกทีหลังสัมภาษณ์อีกรอบนึงว่ารัฐประหารทำได้ไม่ง่ายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพูดตอนเย็นอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าเมื่อวานนี้เราได้ยินคำนี้หลุดปากออกมาจากบิ๊กแดงนะบอกว่าต่างชาติมีแต่ชื่นชมแต่ที่เขาขำก็ขำแม่งตีกันเองทะเลาะกันเองดีเว้ยเศรษฐกิจจะได้พังแต่คนอยู่ต่างประเทศมีความสุขสบายอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำผมถามว่าคนรวยและมีอำนาจไม่ต้องมาติดคุกหรืออย่างไรไม่ต้องยอมรับกติกาหรืออย่างไรคนที่เขามีเงินมีอำนาจแล้วที่ติดคุกทำไมไม่ไปดูตัวอย่างเขาทำไมเขายอมรับนี่เรารู้แล้วว่ามันจะพูดถึงใครใช่ไหมรู้แล้วว่าจะพูดถึงใครคือจริงๆถามว่าการที่ทหารออกมาเทคแอคชั่นในช่วงที่มันมีความวุ่นวายในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันช่วยไม่ได้หรอกที่คนเขาจะคิดว่าอ้าวมันจะมีการส่งสัญญาณอีกหรือเปล่าเหมือนก่อนหน้านั้นน่ะที่รัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรพลเอกประยุทธ์ก็เคยออกแอคชั่นมารอบนึงครับแล้วก็พอมารัฐบาลนี้อ้าวยังไม่ตั้งรัฐบาลเลยแต่ก็มีข่าวว่าแต่ก็ทหารมาออกแอคชั่นแล้วก็มีข่าวว่าทหารเนี่ยไม่เอาขั้วการเมืองฝั่งนึงด้วยนะก็คือฝั่งของอนาคตใหม่ฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยเพราะว่าขั้วเนี้ยเขาออกมาพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพทำไมบิ๊กแดงออกมาแสดงท่าทีแข็งกร้าวมาก่อนหน้านี้แล้วอ้าวให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินสิอะไรแบบนี้มันก็เลยคิดว่า ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่พรรคกลุ่มฝั่งนี้จัดตั้งรัฐบาลได้นะครับมันมีแนวโน้มว่าถ้าเขาแตะกองทัพเยอะมันจะกลายเป็นปฏิปักษ์กับทหารแล้วทีเนี้ยความงอนแง่นทางการเมืองมันก็เกิดขึ้นมาอีกที่เมื่อกี้พี่เกิดมาใช่ไหม ใช่ว่าตอนมีมาพูดอีกหนึ่งตอนท้ายมีมาอีกขยักช่วงค่ำครับพลเอกอภิรัตน์นะครับเชิญสื่อต่างประเทศหลายสำนักเลยฮะ CNN EPA Japanese อะไรพวกเนี้ยนะเต็มไปหมดเลย BBC ABC ครับไปพูดคุยถึงสถานการณ์บ้านเมืองนะฮะพูดถึงอย่างนี้ครับจุดยืนเรื่องรัฐประหารเขาบอกว่าปัจจุบันการและทำรัฐประหารไม่ใช่เรื่องง่ายทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์นี่ฮะและหวังคนไทยไม่ต้องออกมาปาดประหารต่อสู้กันเหมือนในอดีตนักข่าวต่างประเทศถามเลยเหตุการณ์อะไรที่จะเข้าสู่สภาวะไหนคุณถึงจะตัดสินใจยุติปัญหาด้วยการรัฐประหารคือจะเกิดอะไรขึ้นคุณถึงจะรัฐประหารมีแดงตอบนี้ก็บอกว่าต้นเหตุของการเกิดรัฐประหารในทุกยุคแตกต่างกันแต่สิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือประเทศไม่มีใครควบคุมได้รัฐบาลควบคุมสถานการณ์ไม่ได้รวมถึงตำรวจมีการใช้อาวุธและมีคนออกมาต่อสู้ประชาชนล้มตายเนี่ยมาถามว่าตรงนั้นถึงตรงนั้นกองทัพจุดยืนของกองทัพอยู่ตรงไหนให้จะให้ยืนดูประชาชนต่อสู้กันจนเกิดสงครามการเมืองหรือไม่การใช้กองทหารควบคุมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการปฏิวัติรัฐประหารทุกอย่างมีขั้นมีตอนโอ้โหนี่เป็นนัยยะ
เอาจริงๆนะมันมีบอกขั้นตอนการทำงานเรียบร้อยมันมีอะไรที่ทำนายไม่ได้ย้ายเขาเห็นชนะว่ามีประชาชนออกมาเรียกร้องย้ายเห็นชนะว่ารัฐบาลเอาไม่อยู่ย้ายให้เห็นชนะว่าประชาชนเกิดบาดเจ็บล้มตายแล้วกองทัพนี่ไม่ใช่เป็นมือไม้ของรัฐบาลเขาต้องออกมาทำให้เหตุการณ์สงบการทำให้เหตุการณ์สงบไม่ได้หมายความว่าปฏิวัติรัฐประหารเสมอไปนี่พี่แดงบอกอย่างนี้ก็มันต้องดูเงื่อนไขว่ามันเกิดได้ล็อกทางการเมืองจนลงกันไม่ได้หรือเปล่าเหมือนที่เกิดการปฏิวัติครั้งที่ผ่านมาอัยการศึกก็เอาอยู่นี่ครับงั้นนี่